สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านท่าเตียนนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการรื้อถอนในส่วนของตลาดท่าเตียนซึ่งต้องบอกกันนะครับว่าตอนนี้ก็มีการปิดล้อมพื้นที่ด้านในแล้วก็ไม่สามารถเดินเข้าไปที่ด้านในของตัวตลาดได้นะครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ด้านข้างของวัดโพส่วนด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นในส่วนของถนนมหาราชและจุดหมายของเรานะครับก็จะอยู่ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามหลังอาคารในจุดนั้นก็คือในส่วนของตลาดท่าเตียนสำหรับอาคารบริเวณด้านหน้าจุดนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็เพิ่งมีการบูรณะปรับปรุงขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2566ครับในส่วนของจุดที่มีการรื้อถอนก็จะอยู่ในกรอบสีแดงที่ผมขีดเอาไว้จะอยู่บริเวณด้านในของอาคารที่เราเห็นทางด้านหน้าเมื่อสักครู่ครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวตลาดท่าเตียนที่อยู่ระหว่างการเตรียมรื้อถอนก็จะอยู่ติดกับในส่วนของท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ซึ่งจะเดินในส่วนของตัวตลาดในจุดนี้ก็สามารถเดินทะลุไปถึงในส่วนของท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้พื้นที่ในจุดนี้ก็มีการปิดล้อมพื้นที่ไว้หมดแล้วนะวันนี้เราก็เลยไม่ได้ไปชมในส่วนของท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ครับแต่ในช่วงท้ายคลิปผมก็จะมีมุมมองจากบนเรือด่วนเจ้าพระยาให้ทุกท่านได้ชมกันด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานที่จำหน่ายสินค้าชั่วคราวของตลาดท่าเตียนครับซึ่งก็จะอยู่ทางเข้าไปที่ท่าเรือข้ามฟากเลยนะสำหรับทางที่จะเดินเข้าไปภายในตลาดท่าเตียนก็จะเข้าไปได้หลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่ผมยืนอยู่ในจุดนี้บริเวณใกล้กับท่าเรือข้ามฟากหรือจะเข้าไปทางด้านฝั่งของซอยท่าเตียนหรือฝั่งของถนนมหาราชก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเข้ามาก็จะมุมมองเดียวกันหมดนะเพราะว่าตอนนี้เข้ามาด้านไหนก็จะพบกับพื้นที่ที่มีการปิดล้อมไว้หมดแล้วครับพอเดินเข้ามาภายในจุดนี้จะมีป้ายประกาศติดเอาไว้นะครับซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าประกาศพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงห้ามบุคคลใดเข้ามาบุกรุกครอบครองใช้ประโยชน์หรือกระทำการรบกวนสิทธิ์โดยประการอื่นใดหากฝ่าฝืนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็คือข้อมูลที่เขาติดเอาไว้ในป้ายประกาศในจุดนี้ครับเท่าที่ผมดูตอนนี้หลังจากที่มีการปิดล้อมพื้นที่แล้วแต่ว่าด้านในก็ยังไม่มีการรื้อถอนอะไรนะครับยังเห็นโครงสร้างของตัวหลังคาอยู่เลยครับสำหรับตลาดท่าเตียนแห่งนี้เป็นตลาดแห่งหนึ่งในแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครด้านหน้าก็จะติดกับในส่วนของถนนมหาราชด้านตะวันตกก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและก็จะอยู่ติดกับท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่โดยตลาดท่าเตียนแห่งนี้นะครับก็มีประวัติมาอย่างยาวนานเลยนะตั้งแต่สมัยยุคเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยอยู่บริเวณด้านหลังของพระบรมมหาราชวังซึ่งในปัจจุบันท่าเตียนก็เป็นทั้งตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟเป็นจำนวนมากในส่วนของตลาดเป็นตลาดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภทขายทั้งสินค้าทางการเกษตรหรือข้าวของเครื่องใช้เนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีชัยภูมิที่เหมาะสมปัจจุบันอาคารพาณิชย์ตลอดจนบ้านเรือนต่างๆก็ได้รับการบูรณะปรับปรุงโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปีพ.ศ. 2556ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาภายในซอยประตูนกยูงเข้าไปอยู่ในวงกลมสีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจุดที่ผมอยู่ในจุดนี้ก็คือในส่วนของท่าเรือวัดโพฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของวัดอรุณผมว่าท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือที่มีความสวยงามอย่างมากเลยนะถ้ามีการก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปที่สวยงามมากเลยครับจากจุดนี้ถ้าเรามองขึ้นไปทางด้านบนก็จะเห็นในส่วนของหลังคาของท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีการก่อสร้างเสร็จแล้วนะถ้าที่ผมดูแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการครับยังไงเราไปชมอีกมุมมองหนึ่งไปชมมุมมองจากบนเรือด่วนเจ้าพระยากันดูบ้างครับส
ำหรับในคลิปนี้ก็อาจจะไม่เห็นรายละเอียดของตัวตลาดด้านในมากนะครับเพราะว่าจุดนี้มีการปิดล้อมพื้นที่หมดแล้วผมเองก็ไม่สามารถเดินเข้าไปถ่ายที่ด้านในได้แต่ยังไงผมเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้รวมไปถึงโครงการอื่นๆยังไงก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไลท์ได้เลยครับตอนนี้ผมออกจากซอยประตูนกยูงมาอยู่ริมถนนมหาราชนะครับยังไงวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและเราไปชมมุมมองจากบนเรือด่วนเจ้าพระยากันดูเลยครับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ